วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกันที่วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้ครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีเมื่อก่อนนี้จะทำแล้วพ่อค้าคนกลางมารับแล้วก็เราก็ปรับเปลี่ยนเกษตรมาแนะนำว่าทำผักปลอดภัยแล้วก็เอาผักปลอดภัยไปขายที่ตลาดไทยตลาดไทยเขาทำเป็นแบบร้านผักร่วมใจรวมทั้งประเทศมาขายตรงนั้นหลายจังหวัดมากตอนแรกเราก็ไม่สนใจหรอกแล้วเกษตรเข้ามาแนะนำแล้วมันประหยัดอะไรได้หลายอย่างแต่ตอนแรกๆก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแล้วก็ทำไปมันจะดีขึ้นแล้วมันมีตลาดเราไม่ต้องมาส่งพ่อค้าคนกลางมารับแล้วเข้าไปขายอีกทีแล้วก็เราจะได้ใช้สารเคมีน้อยลงด้วยแล้วก็คนกินก็จะปลอดภัยด้วยแล้วผักของเราจะยกระดับขึ้นไปสมัยก่อนนี้คือพ่อแม่จะป่วยง่ายแล้วก็ตัวจะออกเป็นไงเป็นโรคเยอะแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็มันจะไปไอ้ผักที่ขายได้เนี่ยไปลงที่ยาเยอะมากเพื่อจะให้ได้ผลผลิตเยอะตอนแรกเราก็รวบรวมสมาชิกที่ปลูกผักเกษตรเขาให้รวบรวมพอรวบรวมเสร็จเขาจะมาสอนวิธีการทำผักปลอดภัยทำการวิธีการขายดูการตลาดว่าใครจะปลูกผักอะไรว่าตลาดนี้ต้องการสมมติว่าโรงงานนี้ต้องการผักเท่านี้เราทำพอไหมไม่พอเราจะให้สมาชิกกระจายกันปลูกเพราะว่าผมนี่เป็น1คันที่เข้าตลาดไทยแล้วมีอีก3คันที่เข้าไปก่อนวันนี้เข้าไปหมด4คันแต่จะเข้าอย่างนี้เกือบทุกวันจะแบ่งกันรับผักคือว่า1คันคือรับโซนนึงของผมนี่จะรับพวกโซนนี้แล้วโซนแถวบ้านจากเริ่มเดิมทีเลยนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยทำการเกษตรโดยการใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมากทำให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงแล้วก็หลังจากการใช้สารเคมีไปแล้วเนี่ยมันทำให้โรคแมลงเนี่ยต่างดื้อยาการใช้สารเคมีก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยมันทำให้ดินเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพในตัวของมันเองลงไปเรื่อยๆเนี่ยในกลุ่มของเราก็เลยร่วมกันผลิตและใช้สารชีวพันธุ์อย่างจริงจังพยายามที่จะงดเว้นการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยให้ลดลงไปเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของตำบลบ้านใหม่ครับในกลุ่มของเราเนี่ยจะมีผู้ที่จะพอมีความรู้อยู่บ้างแล้วก็ทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเนี่ยได้นำไปฝึกอบรมเพื่อที่จะทำการขยายสารชีวพันธุ์เนี่ยแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรร่วมกันแล้วพอหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้เรื่องการผลิตสารชีวพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรด้วยกันเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเราจะไม่ทำขายครับผู้ที่อยากได้สารชีวพันธุ์เนี่ยจะต้องเข้ามาทำเองเพื่อให้เขาจะได้รับความรู้ในการผลิตเองอันนี้ก็คือเรามีการสอนรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆและคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็จะไปบอกกับอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าสารชีวพันธุ์มีขายในตามท้องตลาดแล้วเนี่ยเขาจะต้องน็อกมาเพื่อเป็นผงแล้วมาขายให้เกษตรกรซึ่งการน็อกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันอาจเวลาเราปลุกมันมาใช้เนี่ยมันอาจจะตื่นขึ้นมาไม่หมดไม่เหมือนที่เราทำเชื้อสดเกษตรกรทำสดๆและไปใช้สดๆเองเนี่ยมันได้คุณภาพแน่นอนกว่ากันครับเ
สมมุติว่าทำนา10ไร่คุณลองแบ่งมาทำผักปลอดภัยสัก5ไร่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้สารพิษมาก่อนคุณสามารถทำได้เลยเพราะว่าดินมันยังไม่เคยโดนสารพิษอะไรมากมายคุณสามารถปรับเปลี่ยนมาทำได้เลยอ่ะแล้วคุณก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็การตลาดในกลุ่มนี้ผมจะให้ไปกับผมก่อนอ่ะแล้วก็เพราะว่าขายได้ขายอะไรเขาจะออกรถออกอะไรเองแล้วเขาก็ไปขายเขาเองได้แต่เราจะให้เข้าสมมติว่ารอบกลางคืนรอบเช้ามืดรอบอะไรเงี้ยเราจะให้เข้าคันละรอบละรอบจะไม่ให้ไปชนกันเยอะของผมไปรอบปิดท้ายประมาณไปถึงนู่นประมาณ4 โมงทำแต่น้อยก่อนแล้วค่อยๆทำไปให้หาตลาดให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปประมาณสัก2 ปีก็น่าจะทำได้หมดเพราะว่าตลาดจะเข้ามาเยอะสมัยนี้เขาต้องการผักปลอดภัยเยอะมากตอนนี้ก็ยังทำส่งไม่ทันเราคิดว่าเราทำแค่นี้พอแล้วถ้าทำเยอะไปมันก็จะไม่ไหวสำหรับเราคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคนิคในการจัดการโรคทุเรียนครับซึ่งโรคครับถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งครับที่ทำให้การผลิตทุเรียนประสบความสำเร็จหรือไม่ครับซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพวันพรณวัฒน์ครับซึ่งอาจารย์จะบอกเทคนิคต่างๆในการควบคุมโรคจัดการโรคอย่างไรครับเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับโรคทุเรียนครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาวสวนทุเรียนครับวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรครับคือรองศาสตราจารย์ดร.อัมพวันพระดอนุวัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีครับครับอยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องของการดูแลรักษาโรคทุเรียนครับว่ามันเป็นปัญหาสำคัญของชาวสวนเลยครับที่จริงแล้วทุเรียนนี่โรคไม่เยอะครับแต่ก็เป็นโรคที่มีหนักเลยนะคะถึงตายนะคะตั้งแต่หลังปลูกจนกระทั่งตลอดชีวิตของทุเรียนนะคะเราจัดลำดับของความสำคัญของโรคครับอันดับแรกเลยซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากที่สุดก็คือโรครากเน่าโคนเน่าใช่ไหมครับโรคนี้เกิดจากเชื้อราที่อยู่ในดินแล้วก็ชอบดินที่เป็นดินเปรี้ยวชอบดินที่ขังน้ำทุเรียนทุกสายพันธุ์อ่อนแอต่อโรคนี้ลักษณะอาการของโรคก็คือต้นทุเรียนนั้นมักจะแสดงอาการเริ่มต้นที่ใบก่อนเราเห็นอาการเป็นที่รากที่โคนต้นที่ใบนั้นก็คือต้นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ตามเนี่ยใบจะซีดเหลืองแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับแสดงอาการขาดน้ำแล้วหลังจากนั้นใบก็จะร่วงแล้วก็มีอาการยอดแห้งตายลงมาลองขุดดูบริเวณรากนะคะใต้ดินลงไปประมาณสัก 3-4 นิ้วอาจจะพบว่ารากถูกทำลายเป็นรากเน่าแล้วเนื้อรากเป็นสีน้ำตาลแดงหรืออาจจะเกิดแผลที่โคนต้นนะคะก็เช่นเดียวกันแผลที่โคนต้นเป็นแผลฉ่ำน้ำนะคะพอเราใช้มีดคมๆถากออกมาก็จะเห็นว่าส่วนของเนื้อต้นนั้นเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลแดงครับแล้วเรามีการแก้ไขยังไงครับอาจารย์ควรปรับสภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องมาจากว่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคนั้นเราสามารถพบได้โดยทั่วไปใช่แต่ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะกับต้นแต่อาจจะไม่เหมาะกับเชื้อนะคะก็แปลว่าเรากั้นเราป้องกันได้ในระดับแรกแต่ถ้าเริ่มพบว่าใบเริ่มอาการถอดสีหรือเป็นสีเหลืองแล้วก็เริ่มแสดงอาการเหี่ยวเจ้าของต้องรีบหาทันทีโรคที่เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าไฟทอปซาราไม่ว่าจะเป็นกับทุเรียนพืชตระกูลส้มหรือปาล์มน้ำมันนะคะรวมถึงกล้วยไม้ด้วยนะคะอาจารย์เรามีสารอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นสารเคมีแต่ไม่ใช่สารอันตรายก็คือสารที่อยู่ในกลุ่มของฟอสฟอริกแอซิดนะคะที่เราฉีดพ่นไปเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชื้อนะคะแต่ว่าไปกระตุ้นความต้านทานของโรคให้กับพืชแข็งแรงขึ้นถูกสารเบื้องต้นที่จะสามารถหยุดมันได้ไม่น่าเชื่อนะคะอาจารย์เราใช้แค่วัสดุปูนนะครับอาจารย์นะคะรอยปูนเนี่ยค่ะก็คือปรับปูนก็คือช่วยปรับ pH ละ1ถูกไหมครับอาจารย์ใช่แล้วตัวปูนเองเป็นด่างซึ่งเชื้อกลัวด่างถัดจากนั้นก็หมายความว่าอาจต้องใช้สารเฉพาะกับตัวเชื้อครับซึ่งจะเป็นกลุ่มสารเคมีที่เราเรียกกันว่าเป็นสารตัวเมทาเล็กซิลฆ่าเชื้อราถูกค่ะถ้าเจอแผลที่โคนต้นเนี่ย
มันจะง่ายขึ้นเพราะเราเห็นแผลนะฮะใช้วิธีการของคุณหมอเลย คือถากแผลออกทีนี้ถ้าในกรณีที่เกษตรกรบอกไม่อาฉันไม่อยากใช้สารเคมีนะฮะจะเลือกทางธรรมชาติเราก็มีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเชื้อปฏิปักษ์อ๋อลืมไปเลยคือไทโคเดอร์มาจะนึกออกใช่ไหมฮะคือเชื้อไทโคเดอร์มาแล้วก็เชื้อแบคทีเรียในกลุ่มของบาซิลัสซับทิลิสครับก็คือที่เป็นฟาร์มเป็นทุเรียนออร์แกนิกออร์แกนิกถ้าต้องการจะทำแบบทุเรียนที่เป็นกึ่งออร์แกนิกเลยไม่ใช้สารเคมีเลยก็ได้แล้วไม่อยากใช้สารเคมีก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวไทโคเดอร์มาแต่มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันอาจารย์ว่าต้องใช้ยังไงใช่คือถ้าสมมติว่ากรณีที่มันเป็นตัวสิ่งที่มีชีวิตส่วนใหญ่แล้วเป็นจุลินทรีย์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจจุลินทรีย์ด้วยเหมือนกันว่าเวลาใช้อย่าไปใช้รวมกับสารเคมีนะครับนะฮะเวลาใช้ต้องพยายามให้เขาอยู่รอดในธรรมชาติให้ได้ตรงนั้นให้ได้เหมือนกับว่าต้องให้เขามีประชากรมากกว่าหรือเยอะกว่าตัวเชื้อโรคด้วยใช่ไหมครับถูกค่ะถึงจะควบคุมได้ใช่ค่ะครับแล้วมีเชื้อโรคอื่นไหมครับอาจารย์นอกจากปัจจุบันนี้มีโรคสำคัญที่เป็นโรคอุบัติใหม่ครับนะฮะเราเรียกกันว่าเป็นโรคกิ่งแห้งที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาริสใช่อันนี้ผมว่าอันนี้เป็นโรคใหม่ที่เห็นบ่อยมากที่เกษตรกรมีปัญหารองจากตัวรากหน้าคนเน่าแล้วคือฟิวซาริสที่ระบาดในช่วงนี้เลยครับใช่คือโดยตัวเชื้อแล้วเนี่ยเขาสามารถเข้าไปร่วมทำลายกับไฟท็อปเทอราได้แต่ตัวเชื้อฟิวซาริสเองเนี่ยมักจะทำให้เกิดอาการกิ่งแห้งมากกว่าโดยตัวของเขาเองซึ่งอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ที่แถวๆโคนต้นเหนือขึ้นมาสัก50เซนตามกิ่งใหญ่ๆหรือไปทำลายที่ส่วนกิ่งยอดก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วเราตัวฟิวซาริสเราจัดการยังไงได้บ้างครับกรณีของฟิวซาริสเป็นเชื้อราในดินที่คล้ายๆกับไฟท็อปก็คือชอบ pH ต่ำอ๋อครับนะฮะแต่ว่าตัวเชื้อตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กเพราะงั้นเขาสามารถที่จะกระเด็นหรือฟุ้งไปในอากาศได้ในระดับหนึ่งแสดงว่าเราติดไปกับขาแมลงได้อ๋ออย่างนี้แสดงว่าเราก็มีการจัดการเหมือนกับเป็นตัวไฟท็อปได้การอย่างนี้ใช้วิธีการจัดการที่คล้ายกันครับแต่ว่าถ้าใช้สารเคมีอาจจะต้องเลือกสารเคมีเฉพาะที่ใช้กับฟิวซาริสครับโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคทุเรียนที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำการตลาดสถานที่ท่องเที่ยวครับคือที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรครับที่นี่มีการทำการตลาดออนไลน์อย่างไรแนะนำนักท่องเที่ยวอย่างไรในการเที่ยวอย่างเชิงอนุรักษ์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับพอดีพอมิยูค่ะพอให้พาพี่เอไปตอกมึกหือเอาสุดตาไม่ได้อ่ะไม่ได้ครับพอดีพ่อไม่อยู่ค่ะพ่อให้พาพี่เอไปตอกมึกอ่ะแล้วผู้ใหญ่ไปไหนแล้วครับอ๋อพ่อไปทำธุระข้างนอกค่ะอืมไปตอกมึกก่อนใช่ค่ะเวลานี้เหรอครับใช่ค่ะโอเคไปค่ะเพื่อนๆครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มาที่เกาะพิทักษ์แห่งนี้นะครับนั่นก็คือการตกหมึกนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยอดนิยมของที่นี่ตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณเชอรี่นะครับที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่หลังครับวันนี้ส่งตัวแทนมาสอนผมในการตกหมึกในวันนี้ครับเริ่มต้นทำไมที่เนี่ยถึงเป็นที่นิยมในการตกหมึกครับเพราะว่าที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะคะก็ของเรายังอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมของการตกหมึกเนี่ยอยู่ในช่วงเดือนไหนเดือนเมษาค่ะเดือนเมษาใช่ค่ะแล้วมาวันนี้เราจะได้หมึกประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้นกันทีอะค่ะกิจกรรมนอกจากกิจกรรมตกหมึกแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับที่เกาะพิทักษ์แห่งนี้ครับ
ก็มีดำน้ำดูปะการังค่ะแล้วก็มีเดินชมวิวรอบเกาะอันนี้ก็คือเป็นการซึมซับวิถีชีวิตของชาวเกาะใช่ไหมครับใช่ค่ะดูว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วผลิตภัณฑ์เด่นๆที่นี่มีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกปลาหมึกตากแห้งปลาเค็มฝังทรายค่ะผมเห็นว่ามีการทำสบู่ด้วยก็มีค่ะคือเป็นการรวมกลุ่มยังไงครับเป็นก็อันนี้เป็นเหมือนสินค้าโอทกให้ชาวบ้านมาช่วยกันกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยนอกจากการตกหมึกแล้วมีอะไรอีกไหมก็มีร้องคาราโอเกะร้องคาราโอเกะใช่ค่ะแต่ที่นี่พิเศษอย่างนึงผมรู้มาห้ามเปิดเกิน3ทุ่มเพราะ3ทุ่มเนี่ยชาวบ้านต้องการพักผ่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาออกประมงตีเสียงเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นไปออกเรือแล้วอะค่ะงั้นผมคิดว่าชาวบ้านที่นี่ครับเขาคงที่จะมีกฎกติกาที่ใช้ร่วมกันใช่ค่ะเพื่อการท่องเที่ยวก็เลยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะเนาะใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์อ่ะอย่างวันนี้จะสอนผมตกหมึกใช่ไหมครับอุปกรณ์นี่คืออะไรครับอันนี้โยธกาโยธกาค่ะก็คือเหมือนเบ็ดแต่ว่ามีมีหลายแฉกคือรอบเลยคือถ้าเกิดหมึกจะมาทิศทางไหนก็คือติดหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะใช้หนวดเนาะก็หนวดมันก็จะติดแล้วใช้เหยื่อไหมครับไม่ต้องค่ะเราใช้โยธกาตัวเดียวเราก็สามารถตกหมึกได้เลยก็คือหย่อนลงไปเลยหย่อนลงไปก็วิธีการหย่อนก็เราหย่อนให้ถึงพื้นดินแล้วก็ดึงขึ้นมา1ศอกแค่นี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถึงพื้นดินแล้วก็มันจะหนักๆอ่ะเราสามารถรู้สึกได้อืมโอเคเดี๋ยวลองเลยละกันเดี๋ยวลองกันพอตึงแล้วก็ดึงขึ้นมา1ศอกค่ะ1ศอก1ศอกปึ๊บแล้วก็ค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆดึงขึ้นทำการสปริงได้เลยค่ะโหนี่ตกมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทีเลยครับคุณเชอรี่ทำไมมันนานอย่างนี้อ๋อจริงๆแล้วช่วงฤดูกาลตกหมึกต้องเป็นเดือนเมษายนนะคะฮะเดือนเมษาใช่ค่ะนี่เดือนสิงหาแล้วถึงว่ามาผิดช่วงนั่นเองครับค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาตกหมึกเนี่ยต้องมาแบบชิลๆเพราะว่าต้องใช้เวลากับมันแล้วเราก็ต้องใจเย็นด้วยอะค่ะก็คือต้องมีเวลาแล้วก็อย่าใจร้อนใช่ค่ะก็วันนี้ผมเหนื่อยแย่แล้วครับเอาเป็นว่าภารกิจของเราไม่สำเร็จไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆ นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับไปนอนแล้วง่วงแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับกับคุณสำรวยแตงขาวครับซึ่งเขาครับมีการปลูกผักแบบเชิงอนุรักษ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินการทำปุ๋ยครับและเขาจะมีการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างไรเราไปชมกันเลยครับผักให้ปลอดภัยต้องใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดครับใช้เป็นพวกชีวภาพบ้างพวกจุลินทรีย์ฮอร์โมนก็หมักเองครับใช้ปลาหมักปุ๋ยเคมีก็ใส่ที่มันที่น้อยที่สุดนะครับเป็นแค่ปุ๋ยเสริมให้ใช้พวกขี้หมูอัดเป็ดบ้างขี้ไก่บ้างหรืออะไรพวกนี้ใส่ไปก่อนถ้าทำดินดีทีแรกเนี่ยและพวกนี้มันก็จะดีตามและเคมีเราก็จะใช้น้อยเคมีจะใช้ก็ใช้น้อยๆแล้วก็ให้มัน 7-8 วันค่อยๆเก็บครับให้สารเคมีมันหมดแล้วก่อนเรากินได้คนอื่นก็ต้องกินได้ครับให้ปลอดภัยด้วยเริ่มแรกปลูกหัวละพากันครับหัวละพาผมว่ามันตัดได้ทุกวันแต่ไปปลูกพวกคะน้าพวกผักอย่างอื่นเป็นผักอายุเดียวแต่นี่เป็นผักอายุยาวหน่อยคือปลูกครั้งนึงผมเก็บได้ปีนึงผมลงทุนครั้งเดียวเนี่ยแต่ผมสามารถเก็บได้1ปีครับผมไม่ต้องมาลงทุนทำดินใหม่ไม่ต้องมาลงทุนใส่พวกไอ้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยผมไม่ต้องมาใส่บ่อยอย่างขี้เป็ดขี้ไก่เนี่ยผมก็ใส่ครั้งเดียวเลยผมทำดินครั้งเดียวแต่ผมเก็บได้ทุกวันเก็บหมุนเวียนทุกวันครับได้เงินทุกวันจะปลูกหัวละพาให้ง่ายๆครับทำดินให้ดีครับใส่พวกยูนิตีหรือชีวภาพเนี่ยไอ้พวกสารไดโคเดอร์มาหมักปูนขาวทีแรกก่อนจะทำดินเนี่ยทำให้ดีกันครับ
น้ำดีดินดีผักดีต่างครับตอนเช้ากลัวจะเชื้อราจะก่อใบให้รดน้ำแต่เช้านะครับต้องหกโมงเช้าให้มันรดน้ำก่อนรดน้ำหกโมงเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็บ่ายโมงอีกหนึ่งครั้งทีนี้ตอนเย็นไม่ต้องรดแล้วครับถ้าฟาร์มชื้นมันเยอะเชื้อราจะขึ้นปล่อยให้แห้งไปเลยครับถ้าฝนตกปั๊บเราต้องรดน้ำครับเพื่อจะล้างไอ้พวกเคมีหรือพวกที่มันพวกสารต่างๆที่มากับฝนให้ล้างซะก่อนใบจะได้ไม่แดงครับก็ต้องไถพรวนให้ดินดีก่อนครับพอไถพรวนให้มันร่วนแล้วก็ใส่พวกขี้หมูนะครับขี้หมูหว่านลงไปแล้วก็ไปเคล้าให้มันดีก่อนจะหว่านก็ใช้ EM อะครับรดน้ำชุ่มๆแล้วก็ EM ฉีดลงไปผมก็ไปหาที่เขาทำหัวปลาครับที่เขาทิ้งๆอะครับแต่ผมไม่ได้ทิ้งอะผมไปขอเขามาทิ้ง 4-50 โลก็มาไต่โอ่งไต่โอ่งแล้วก็ใส่กากน้ำตาลลงไปสัก20 ลิตรแล้วก็ใส่พวกพอดอใส่ EM แล้วก็น้ำใส่ปิดฝาให้สนิทครับอย่าให้มีพวกแมลงวันลงไปตอมไม่ให้เสียครับ7 วันแล้วก็ไปคนๆมันสักทีนึงให้มันกลับไปกลับมาสัก2 เดือนก็ได้ใช้แล้วครับมันเป็นทั้งพวกแคลเซียมอะไรทั้งหมดนะครับอยู่ในปุ๋ยป้านะครับใช้ตลอดครับเคมีเลยไม่ต้องค่อยใช้ครับฮอร์โมนก็ไม่เคยซื้อครับซื้อน้อยที่สุดมีแต่เขาเอามาให้ลองทดลองใช้กันนิดหน่อยส่วนมากจะใช้ของตัวเองเราไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาครับอย่างยาเราก็ไม่ต้องไปฉีดให้คนอื่นเขาแล้วเราทำของเราเนี่ยเราไม่มีพวกเคมีเนี่ยคนอื่นข้างบ้านอ่ะมันมีบ้านจัดสรรด้วยอะไรด้วยเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนครับกับปลาก็ไม่ต้องเดือดร้อนมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับผักผมมีทั้งปลอดสารเนี่ยสารน้อยครับปลาในร่องก็มีทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปสร้างมลพิษให้กับข้างบ้านไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเพื่อเราจะเอาผลประโยชน์ให้ตัวเองเราก็ไม่ต้องทำคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนครับในตัวเราก็ไม่มียาไม่มีสารเคมีเราก็ไม่ต้องทำร้ายตัวเราเองคนอื่นเราก็ไม่ต้องทำร้ายเขาด้วยคุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านคลองเรือครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีความสุขอยู่ใกล้กับธรรมชาติอยู่ใกล้กับป่าครับที่อำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรครับที่นี่เขาจะมีการอยู่ร่วมกับป่าอย่างไรมีความสุขอย่างไรและเป็นป่าเชิงอนุรักษ์อย่างไรเราไปชมกันเลยครับที่คลองเรือก็เหมือนกับหมู่บ้านอื่นพื้นที่อื่นทั่วประเทศต้นปี2520เนี่ยประชาชนเกือบทั่วประเทศสูญเสียที่ดินจากการธนาคารยึดบ้างอะไรบ้างก็มาบุกรุกป่าทรัพย์ส่วนรวมที่คลองเรือก็ประมาณปี2518เข้ามาทำเหมืองแร่บ้างมาทำการเกษตรบ้างแล้วก็เข้ามาบุกรุกแพร่ทางป่าก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก่อนที่ผมเข้ามากลางคืนเนี่ยท้องฟ้าแดงฉานด้วยการเผาป่าโล่งไปทั้งหมู่บ้านคลองเรือก็เหมือนกันครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าการบุกรุกป่าที่นั่นจึงไม่มีใครไปเห็นผมเกือบเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกๆที่เข้าไปที่หมู่บ้านคลองเรือครับเมื่อก่อนนี้คือกระแสของเรื่องกาแฟมันดังกิโลละ100ทีนี้พี่ชายเขามาก่อนพี่ชายผมเองเขามาอยู่ก่อนทีนี้เขามาจากราชบุรีแต่แล้วก็มาจากเมืองการด้วยเขาไปอยู่เมืองกาลแล้วมาลาบรีมาลาบรีไปเมืองกาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่ทีนี้กาแฟมันแพงโลละร้อย
แกก็มาซื้อที่ของตะชินชื่อตะชินทีนี้พ่อผมรู้คือครอบครัวผมมีลูกพี่น้องเจ็ดคนที่ทำกินมันน้อยพ่อก็มาซื้อตรงนี้เงินน้อยแต่ได้ที่มากเมื่อก่อนเป็นป่าเสื่อมโทรมก็30กว่าไร่พอครอบครัวเดียวงั้นก็มาบุกเบิกทีแรกเลยตอนนั้นทำจะลำบากมากธุรกันดารอย่างมาก ก็ปลูกกาแฟไปกาแฟราคาดีพอมาจนกาแฟราคาตกต่ำแต่ก็ปลูกพืชอื่นเสริมไปเรื่อยๆพวกมังคุดทุเรียนนี่พอมาปี36เนี่ยคุณมังสาชูแดงมาขึ้นมาบนนี้มาขึ้นมาดูแลป่าว่าที่นี้ถ้าไม่มีใครถางต่อเขาจะสร้างโครงการให้คนอยู่ได้บนนี้ก็ไม่มีใครถางต่อก็เขาก็รุ่นปี36เขาก็สร้างโครงการมาที่นี่ที่บ้านเนี่ยก็มีไออะไรมีกฎระเบียบในชุมชนก็ตั้งกฎขึ้นมาคือให้คนอยู่กับป่าได้โดยให้ชาวบ้านผู้ดูแลป่าสมมติว่าที่ผมอยู่ใกล้ป่าผมใครจะถางบอกห้ามถางนะถ้าถางแล้วบอกป่าไม้ก็ดูแลกันได้ไม่มีใครบุกรุกไอโครงการนี้เขาเรียกโครงการคนอยู่ป่าอย่างคนอยู่ป่าก็ยังอยู่ก็ด้วยผงสารนั่นแหละพวกเราตรงนี้อยู่ดีกินดีแกช่วยเหลือทุกอย่างแกแนะนำการปลูกหมากปลูกกาแฟอะไรตัวอะไรแกช่วยหมดทุกด้านถนนหนทางช่วยทำไอ้ถนนให้มันดีขึ้นสะพานอะไรเครื่องจักรเครื่องกลกันมาช่วยหมดอ่ะสำหรับที่คลองเรือเนี่ยช่วงนั้นผมบรรจุรับราชการใหม่ๆก็เหมือนกับสร้างบทพิสูจน์กับตัวเองว่าเราไม่เชื่อในแนวทางที่ตั้งกองกำลังดูแลป่าไม่ให้คนทำลายคือปกติพนักงานป่าไม้ก็จะเหมือนกับพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองก็คือเราจะตั้งกองกำลังติดอาวุธมีกฎหมายแล้วก็ไล่จับประชาชนก็มองว่าประชาชนเป็นคนดื้อชั่วโง่อ่อนแอก็คิดแบบจักรวรรดินิยมแบบนี้ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อแบบนั้นไม่เชื่อว่ากองกำลังจะแก้ปัญหาป่าได้ก็เลยคิดว่าโดยวิถีวัฒนธรรมคนไทยคุยกันรู้เรื่องน่าจะพลิกมุมก็เปลี่ยนความคิดเป็นวิพากษ์วิธีจากเดิมเนี่ยที่เคยตั้งกองกำลังติดอาวุธดูแลคนแม่ทำลายป่าก็กลับเปลี่ยนเป็นสร้างนักพัฒนาไปดูแลคนแม่ทำลายป่าต้นๆเป็นการสร้างโครงการคนอยู่ป่ายังขึ้นมาเพื่อจะสร้างบทพิสูจน์ความเชื่อว่าคนสามารถอยู่กับป่าได้ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงมิติที่การถกเถียงกันในสังคมว่าคนควรออกจากป่าหรือควรจะอยู่ร่วมกับป่าที่คลองเรือเป็นที่แรกๆของประเทศที่ท้าทายว่าคนสามารถอยู่กับป่าได้และวันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าจัดการให้ดีๆเนี่ยคนอยู่ร่วมกับป่าได้แต่ถ้าใช้กองกำลังพิสูจน์มาแล้วว่าไม่มีที่ไหนรักษาป่าได้เลยคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นหลักที่คุณผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตครับเพื่อให้อยู่อย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับและนี่คือเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ